ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนนะครับที่จะส่งผลกระทบใน60จังหวัดของประเทศไทยนะครับจะเผชิญกับฝนตกเดี๋ยวช่วงแรกจะให้ดูเรื่องของผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อีสานก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คชื่อกันเลยนะครับว่าจังหวัดไหนบ้างจะมีฝนตกหนักครับไปกันที่อีสานก่อนเลยนะครับผมพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนหลายสิบหลังคาเรือนได้รับความเสียหายในเขตพื้นที่ตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับกระแสลมแรงจริงๆครับพัดพาเอาสังกะสีหลังคาบ้านเรือนนั้นเปิดออกมาแล้วก็ปลิวหลุดหายไปกับสายลมครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเกิดขึ้นในหลายหมู่บ้านเลยนะครับในตำบลนายางกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้รวมๆแล้วก็มีกว่า30หลังคาเรือนได้รับความเสียหายจากลมพายุแล้วก็ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจำนวนมากเปียกฝนเสียหายนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นรวมถึงป้ายโฆษณาห้างร้านต่างๆถูกแรงลมพัดล้มระเนระนาดได้รับความเสียหายโดยช่วงเช้าวันนี้วันที่7มีนาคม2565เนี่ยนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกลักก็ได้เข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปแล้วครับเนี่ยลมแรงมากต้นไม้หักโค่นแบบนี้เลยนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าวันนี้กว่า60จังหวัดนะครับจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนขอให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงอาจจะมีลูกเห็บตกด้วยในบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ด้วยให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรที่จะเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วยทั้งนี้สาเหตุของการเกิดพายุฤดูร้อนเนื่องจากว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนครับขณะที่ประเทศไทยตอนบนของเรามีอากาศร้อนจึงทำให้เกิดอากาศแปรปรวนเป็นพายุฤดูร้อนแบบนี้นั่นเองมาเช็คจังหวัดกันหน่อยนะครับว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างได้รับผลกระทบนะครับเริ่มต้นจากวันนี้เลย7มีนาคม2565ภาคเหนือ15จังหวัดครับเตรียมพร้อมรับมือให้ดีได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันครับแล้วก็ยังมีภาคกลางนะครับได้รับผลกระทบในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยจะได้รับผลกระทบ8จังหวัดด้วยกันส่วนภาคใต้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับส่วนในวันที่8มีนาคมนะครับฝนจะเริ่มลดลงแล้วภาคเหนือได้รับผลกระทบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบุรีรัมย์และนครราชสีมาภาคกลางอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะคะตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่เลยค่ะอย่างเช่นบางอำเภอของที่แม่ฮ่องสอนรวมถึงที่ลำปางด้วยนะคะขณะเดียวกันที่หนองคายวันนี้เนี่ยค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI พุ่งไปแตะที่215นะคะหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิน200ค่ะแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสวนสาธารณะหนองถิ่นเขตเทศบาลเมืองหนองคายโดยกรมควบคุมมลพิษระบุตัวเลขค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือว่า AQI ในภาพรวมของจังหวัดหนองคายสูงถึง215คุณภาพอากาศเป็นสีแดงค่ะนี่เป็นตัวเลขที่สูงต่อเนื่องหลายวันแล้วนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 สูงที่สุดที่ตำบลมีชัยอำเภอเมืองอยู่ที่99ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงที่สุดในประเทศไทยนะคะและแน่นอนว่าอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่สูงเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันนี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนจึงได้มีคำสั่งแนะนำประชาชนชาวหนองคายหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในทุกประเภทหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือว่าใช้อุปกรณ์ป้องกันนะคะในช่วงเวลาที่ออกจากบ้านที่หนองคายค่ะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านมีปัญหาการเผาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเผาพื้นที่ทางการเกษตรสวนทุ่งหญ้าพื้นที่นาที่ไม่มีการทำนาปรังรวมถึงการเผาขยะในครัวเรือนด้วยนะคะมักจะนิยมเผาขยะใบไม้ใบหญ้ากันเองอยู่เป็นส่วนใหญ่นั่นก็ทำให้มลพิษทางอากาศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ในภาคเหนือยังมีปัญหา PM 2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง26ถึง88ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโซนสีส้มใน6พื้นที่นะคะสูงที่สุดอยู่ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน88ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ค่ะยังพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านและตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ามาตรฐาน PM 2.5 เราต้องย้ำคุณผู้ชมนะคะอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ว่าอย่างที่เรารายงานไปนะคะหลายพื้นที่เลยก็เกินมาตรฐานไปมากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ